ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันอัปเกรดอะไรแบบรวดเร็วเต็มไปหมดแล้วก็มีอะไรยุ่ยยะนู่นเต็มไปหมดเลยแล้วรู้สึกว่าในชีวิตเราเนี่ยมีสิ่งที่ว่า AI เนี่ยดำเนินความสะดวกให้กับชีวิตเรามากขึ้นแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ที่กำลังโด่งดังนะครับในปี2022ก็จะเป็น AI ในการวาดรูปนั่นเองวันนี้เราต้องมาใช้ AI ตัวนั้นกันก็ตัวแรกเนี่ยชื่อว่า Midjourney นะครับเป็น AI เราสั่งคำสั่งเข้าไปแล้วเขาก็จะวาดรูปให้เลยถ้าเราสร้างจุดที่ว่าลองเอาประเทศไทยกรุงเทพผสมลอนดอนในแบบสตรีมพังมันจะเป็นยังไงเรามาดูกันวิธีใช้ก็คือให้พิมพ์คำว่า imagine the prompt เราจะเป็น Banker makes with London steampunk city style มาจากตรงนี้เนี่ยเราก็รอ AI มันประมวลภาพนะครับประมาณ 2-3 นาทีก็เสร็จแล้วเรียบร้อยทุกคนผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคือมันค้างอยู่ที่ 93% นานมากเลยคนอื่นเขาก็เป็นไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเนาะภาพกรุงเทพของเรารวมกับลอนดอนในสตรีมพังก็จะรวมคอนเซ็ปต์ก็ประมาณนี้มันก็มีความเพี้ยนๆอยู่บ้างนะในภาพตรงนี้นะตรงนี้ก็มีภาพเพี้ยนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไอ้นี่คุณดูโคตรเจ๋งเลยนะดูแบบใช้ได้เลยอ่ะก็ไอ้นี้ก็ดูโอเคนะดูแบบคลาสสิกนิดนึงเป็นแบบซีเปียมีควันมีความเป็นพังๆสตรีมพังอยู่แล้วนิดนึงอ่ะผมต้องตั้งโจทย์ใหม่ดีกว่าผมจะตั้งโจทย์ที่มันซับซ้อนกว่านี้นะครับก็คือผู้หญิงไทยใช้ iPhone ในปี1970ถ้าเราตั้งโจทย์ซับซ้อนแบบนี้ดูสิภาพคำนวณออกมาเป็นยังไงนะครับทุกคนครับผมรู้มันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วมูลค่าอยู่ที่ 91% อย่างนานมากเลยอ่ะและนี่คือภาพที่เราได้มานะครับก็อันนี้ก็จะดูเบลอๆนิดนึงไม่แน่ใจว่าการตัดต่อนี้เป็นไทยประเทศไทยในปี1970หรือเปล่าแต่นี่ก็ดูคล้ายๆนะครับนี่ดูยกมือถือถ่ายมาเหมือนไทยหน้ากระจกหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนไอ้รูปที่3เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็น iPhone หรือเปล่ามันดูเป็นแบบจอแท็บเล็ตเล็กๆมากกว่าอันนี้มันเหมือนเขามีผู้เนี่ยเขาถ่ายให้ผู้หญิงคนนี้มากกว่าสรุปก็คือมันยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่อ่ะทุกคนผมรู้เซิร์ฟมันเป็นอะไรมันเน่าหรือว่าอะไรกันแน่วะตั้งโจทย์ใหม่ดูแล้วทุกคนผู้หญิงสยามในปี1960ใช้ iPhone ภาพวินเซนต์แวนโกกก็จะมีเป็นภาพผู้หญิง2คนเหมือนเยียนเทียบกันอยู่แล้วก็โอ้ชุดแบบนี้เนี่ยนั่งเล่นดูเหมือนนั่งเล่นมือถือเลยนะส่วนนี้เป็นรูปถ่ายมากกว่าทุกคนมันดูเป็น iPhone ยังไงวะอันนี้ก็ดูเป็นรูปถ่ายมากกว่าแล้วมันดูเล่น iPhone ยังไงวะมันยังดูไม่ค่อยตรงโจทย์นะครับแต่เราจะอัปเกรดภาพที่2นะครับผมกดอัปเกรดอัปเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสไตล์แวนโก๊ะจริงๆนะทุกคนดูจากภาพวาดเป็นคล้ายๆสีน้ำมันอย่างเงี้ยแหละดูเป็นผู้หญิงที่นั่งดูเล่นมือถือมากขึ้นนะนี่คือไม่มีขาหรอกแต่ผมให้จั่วว่ามันเป็นสยามเกิร์ลนี่หว่าแล้วมันดูเป็นผู้หญิงแถวเนเธอร์แลนด์มากกว่าแถวยุโรปมากกว่ามันไม่ดูเป็นสยามอะไรสักเท่าไหร่เลยไม่รู้สิเราให้จั่วเขายากไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจมันได้ก็ไม่ค่อยได้เป็นผลลัพธ์ที่เราคิดไว้สักเท่าไหร่นะทุกคนครับก็ดูเป็นมีหน้ามีตาที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีการลงสีดีเทลเงาอะไรมากขึ้นเห็นชัดเจนว่าเป็นตาเป็นจมูกเป็นคิ้วเป็นปากอะไรมากขึ้นนะ iPhone ก็ยังดูรูปร่างประหลาดอยู่ดีแล้วดูรวมๆมันถือว่าเป็นงานคล้ายๆแวนโกะไหมก็คือถือว่าคล้ายๆเหมือนกันนะทุกคนมาครับอีกภาพนึงโอ้อันนี้ดูดีนะอันนี้ดูความเป็นเอเชียมากขึ้นนิดนึงมี iPhone วางอยู่ข้างๆแล้วก็มือกุมไว้อยู่ชุดแบบนี้ก็เป็นไปได้นะสีฟ้าๆแบบนี้งานแบนคุกแบบนี้อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีผมรู้สึกว่าทาง Midjourney เนี่ยเขาได้อัปเกรดระบบอะไรบางอย่างทำให้รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะครับผมทีนี้ผมลองเป็นโจทย์ชื่อตัวเองสิ Base Blocks Let's goโอเคได้ภาพมาแล้วนะครับผมก็จะเป็นมันค่อนข้างจะเป็นบล็อกแล้วก็เป็นสีมากกว่าทุกคนไม่มีความหมายเลยไม่เป็นงานแอปสแต็กโคตรเลยนะเป็นรูปกลมๆเป็นบล็อกเป็นเหมือนผังเมืองมากกว่าอันนี้ก็จะเป็นสีปกติอันนี้ไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนกรอบรูปข้างในมีบล็อกอยู่ข้างในอันนี้ก็เป็นบล็อกสีนะครับผมน่าจะตีโจทย์ผิดไปอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวผมลองเขียนใหม่ดีกว่า base box ชื่อ base blockโอเคผมทำมาแล้วยังคงเป็นบล็อกสีเหมือนเดิมนะน่าจะไม่ค่อยได้ผลนะ Damn son where'd you find this อีโปรแกรมหนึ่งที่เป็น AI วาดรูปอีกอันหนึ่งก็น่าสนใจมากซึ่งมาปีกว่าๆแล้วนะครับซึ่งมีก่อน Midjourney อีกมันชื่อว่า Nvidia Canvas ครับผมไอตัวโปรแกรมเนี้ยเราจะวาดอะไรก็ได้ก็ AI จะคำนวณเป็นภาพเลยนะครับแบบ real time หน้าตาโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับก็อย่างเงี้ย
ด้านซ้ายเนี่ยเราจะวาดรูปตรงนี้นะหรือเราจะวาดขวาก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็นเมทเทอเรียลนะครับก็จะมีท้องฟ้ามีเมฆมีภูเขามีต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้อะไรภาพที่เราจะวาดกันวันนี้เนี่ยก็จะลองวาดเขาเอเวอเรสต์กันนะครับผมเริ่มจากตรงนี้มานะครับแล้วก็ไต่ขึ้นมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้ก่อนเขาปึ๊บ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 โอ้โหเรียลไทม์โคตรดูดิโอ้มันแล้วมันเรนเดอร์อย่างเร็วอ่ะคือเรนเดอร์เร็วมากภูเขาว้าว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 เชี่ยโคตรเจ๋งอ่ะเหมือนจริงมากเลยทุกคนโอ้ my god ต่อมาเราจะเติมหิมะเข้าไปตรงนี้จะมีหิมะเยอะหน่อยตรงนี้อ๋อเติมหิมะอย่างนี้ได้ด้วยว้าว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 ปึ๊บตรงนี้นิดหนึ่งโอเคเราเติมเมฆเข้าไปตรงนี้ประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคเราเติมเมฆตรงนี้เมฆตรงนี้มันคุมไปเลยมันไม่สามารถทำซับซ้อนตรงนี้ได้นะครับแต่ว่ามันยังทำอะไรที่มันซับซ้อนกว่านี้ไม่ได้มันก็ทำได้แต่ว่าทำได้นิดนึงอะนี่ครับก็คือภูเขาเอเวอเรสต์ที่ผมวาดเทียบกับของจริงดูดิภาพเหมือนจริงมากเลยทุกคนแค่นี้มันก็เจ๋งเลยแค่แบบวาดเหมือนเพ้นท์โง่ๆอันนึงแล้วก็วาดแบบนี้ได้แล้ว AI ก็ประมวลผลออกมาเป็นเรียลไทม์แบบนี้ได้อะได้เหมือนจริงผมว่ามันก็เจ๋งนะคิดดูในอนาคตถ้ามันพัฒนาไปไกลขนาดเนี้ยมันจะยอดขนาดไหนมันมีคนพูดว่าเนี่ยไอ้โปรแกรม AI พวกนี้มันจะมาทดแทนศิลปินคนทำ 3D คนวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ายังไงคนวาดอ่ะยังสำคัญอยู่แล้วก็มันยังไม่ถูกทดแทนใน 3-4 ปีนี้เขาเห็นส่วนตัวนะมันยังคงไม่ทดแทนไอ้อาชีพนี้หรอกแต่สุดท้ายถ้าต้องการอะไรที่มันซับซ้อนแล้วก็เป็นความต้องการของเราเพื่อจะ represent อะไรของเราจริงๆอ่ะผมคิดว่าคนครีเอทีฟพวกนี้มันยังต้องการอยู่ดีผมก็ลองไปเล่นดูครับ Midjourney แล้วก็ Nvidia Canvas นะครับผมก็อยากเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ